ครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการลบแอปออกจากมือถือนะครับการทำแบบนี้อาจจะง่ายนะสำหรับบางท่านนะครับแต่บางท่านเนี่ยที่ไม่เคยใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนหรือแบบสัมผัสแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะลบยังไงนะบางทีเราโหลดแอปมาแล้วเราอยากเอาออกนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เปล่าๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการมีอยู่2แบบนะแบบที่1นะครับก็คือเราทำการกดแชร์ที่แอปเลยนะครับยกตัวอย่างผมจะลบแอปที่มีชื่อว่า TeamViewer นะครับแอปนี้นะเนี่ยนะครับแอปนี้วิธีการคือเอานิ้วกดแชร์เลยครับป๊าบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันจะมีเครื่องหมายคูณแบบนี้อยู่มุมมันนะครับเราก็กดตรงเครื่องหมายคูณเลยครับป๊าบเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดตกลงครับแอปนี้ก็จะถูกลบออกนะครับอันนี้เป็นแบบที่1แบบง่ายส่วนแบบที่2ครับแบบที่2เนี่ยเราจะต้องเข้าที่ตั้งค่านะเข้าที่ตั้งค่านะครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนหาคำว่า application นะครับซึ่งจะเป็นแอปของโทรศัพท์รวมอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเราต้องเข้าอันนี้มือถือที่ผมทดลองเนี่ยที่ทำให้ดูเนี่ยเป็นของ Vivo นะครับ Vivo V5 กดเข้าที่เพิ่มเติมนะครับเนี่ยจะมีคำว่า application ถ้าของมือถือรุ่นอื่นก็หาคำว่า application หรือแอปให้เจอนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีแอปอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวผมกดที่ทั้งหมดก็แล้วกันนะครับท่านจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับแอปที่มากับมือถือเราไม่สามารถลบได้นะครับเช่นพวกกล้องพวกโปรแกรมต่างๆที่มาพร้อมกับเครื่องเนี่ยนะครับแอปไหนที่เราสามารถลบได้แอปที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับยกตัวอย่างดูทีวีออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็คือผมลงเพิ่มนะครับวิธีการจะลบก็คือกดเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยมันจะมีคำว่าถอนการติดตั้งนะครับจากนั้นก็กดถอนติดตั้งครับคุณต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่นะครับกดตกลงนะครับกดตกลงมือถือก็จะทำการถอนแอปนะครับหรือลบแอปออกจากมือถือแล้วนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเลยสำหรับการลบแอปออกจากมือถือก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะบางท่านบอกว่าเอ้ยมันแค่นี้มันยากตรงไหนวะคือการทำแบบนี้นะครับผมทำขึ้นมานะครับเพื่อให้สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะง่ายเลยนะครับมันแค่นี้มันไม่ยากหรอกนะครับครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ